ีนทีวีทีวีศรัทธาชนอับดุรฮ์มานอิบนุอาฟรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรับอิสลามด้วยวัยเพียงแค่21ปีท่านเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ความโอบอ้อมอารีท่านเป็นบุคคลที่ใบหน้ามีแต่รอยยิ้มอ่อนน้อมถ่อมตนกับคนทุกระดับชั้นท่านเป็นที่รักของทุกคนในสังคมท่านเป็นหนึ่งในบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความร่ำรวยท่านได้ฮิจเราะห์จากนครมักกะห์มาสู่นครมะดีนะห์และได้จับคู่กับท่านซะอิบนุรอบิอะห์ท่านซะอิบนุรอบิอะห์ได้บอกกับท่านอับดุรฮ์มานอิบนุอัลฟ์ว่าจงเอาทรัพย์สินไปครึ่งหนึ่งเอาบ้านไปครึ่งหนึ่งและฉันมีภรรยา2คนฉันจะหย่าคนหนึ่งแล้วท่านก็สามารถรับคนหนึ่งคนใดไปเป็นภรรยาของท่านได้ท่านอับดุรฮ์มานอิบนุอัลฟ์ได้ตอบกับท่านซะไปว่าฉันไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากจะถามท่านว่าทางไปตลาดนั้นอยู่ที่ใดแล้วท่านอับดุรฮ์มานอิบนุอัลฟ์ก็ได้ดำเนินการค้าขายในตลาดจนกระทั่งท่านก็ได้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในเวลาเพียงระยะสั้นๆท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้เล่าถึงวีรกรรมของท่านอับดุรฮ์มานอิบนุอัลฟ์ว่าครั้งหนึ่งในขณะที่ผู้คนกำลังอยู่ในบ้านพวกเขาได้รู้สึกว่าแผ่นดินของเมืองมะดีนะห์กำลังสั่นไหวแต่ไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวหากแต่เกิดจากอูฐ700ตัวที่บรรทุกของมาจนเต็มหลังของท่านอับดุรฮ์มานอิบนุอัลฟ์ที่นำมาบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺตะอาลาซุบฮานัลลอฮ์นี่คือตัวอย่างของนักธุรกิจอิสลามที่ชีวิตของเขาได้ทำธุรกรรมไว้แล้วกับอัลลอฮ์Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ท่านผู้ชมครับพูดถึงอาหารที่พวกเรารับประทานกันเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับแต่ว่าพูดถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยมันก็จะมีแหละของที่ประเภทแบบว่าฟาสต์ฟู้ดนะครับประเด็นคือว่าฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเราจะหารับประทานที่เป็นของฮาลาลนี่ยากนะครับไม่ค่อยเจอฟาสต์ฟู้ดที่เป็นยี่ห้อดังๆเนี่ยเวลาไปต่างประเทศเนี่ยมีของฮาลาลให้ทานแต่ว่าประเทศไทยประเทศเดียวที่ไม่มีของฮาลาลให้ทานไม่เคยมีไม่แน่ใจจะกินได้หรือกินไม่ได้ใช่ประมาณนั่นแหละทีนี้เราก็เลยมีทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับมีพี่น้องมุสลิมของเรานะครับได้มาทำอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดโดยเริ่มต้นจากเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็ตั้งชื่ออย่างเท่มากๆว่าฟินนะฮะฟินเบอร์เกอร์ครับชื่อสั้นๆจำง่ายรสชาติก็แต่ว่าเขาไม่ได้มีแค่เบอร์เกอร์เท่านั้นนะครับเขามีอะไรอีกได้หลายอย่างแล้วก็อยู่ในระยะเวลาของการเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาเมนูอาหารต่างๆเพิ่มมาอีกหลายรายการนะครับวันนี้เราสองคนมาละหมาดที่ศูนย์การอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับซอยรามคำแหง2เราก็เลยแล้วก็เดินมาตรงซอยรามคำแหง4ซอยมันเชื่อมกันนะครับทางเข้าโรงพยาบาลแพทย์ปัญญานะครับเข้ามาเล็กน้อยนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับเป็นตรอกเข้ามาตัวนี้มีศูนย์อาหารแล้วถัดไปข้างในคือฟินเบอร์เกอร์ซึ่งเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักแล้วก็ไปดูเมนูอาหารกันนะครับตามสไตล์ของเราสองคนที่ใช่ครับฟินฟินแกเป็นคนที่นะฮะทานไปทั่วนะครับแล้วผมเนี่ยก็ต้องตามมาทานร่วมกับแกนะครับแกคือแกไปทานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพวกผมก็ตามมานะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่แกไปเนี่ยผมไม่รู้แกไปกับใครนะผมไม่ทราบนะครับแอบไปบ้างอะไรประมาณนี้ไปดูกันเลยนะครับไปฟินๆเลยวันนี้ทานเบอร์เกอร์กันหน่อยไปเจอเลยครับไปแบบฟินๆครับครับผมเบอร์เกอร์ครับครับก็เข้ามานั่งในร้านกันแล้วนะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับแล้วก็จัดเรียงไว้อย่างสวยงามบรรยากาศน่าฟินมากนะฮะนี่คือฟินเบอร์เกอร์นะครับที่เรากำลังจะแนะนำท่านผู้ชมให้ได้รู้จักนะครับผู้ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี้เป็นรุ่นน้องนะครับที่เห็นกันมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือนะฮะน้องไซนุนอบิดีนสุขถาวรนะครับส่วนท่านนี้เนี่ยก็มีแค่น้องเหมือนกันคนนี้นะก็ไม่ต้องแนะนำแล้วคนนี้คือคนที่เป็นหัวหมูทะลวงฟันไปทานที่อื่นมาก่อนแล้วชวนผมมาทานนะฮะวันนี้อยากจะให้ไซนุนอบิดีนได้เรียกว่าไซนุนแล้วกันนะฮะ
ได้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมร้านนี้ถึงชื่อฟินนะครับแล้วมันแปลว่าอะไรครับสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุผมเซนุนอาบิดีนะครับสุขาวรก็ตอนนี้มาเป็นผู้จัดการครับของร้านฟินเบอร์เกอร์นะครับร้านฟินเบอร์เกอร์เนี่ยคำว่าฟินคำนี้เนี่ยมันเป็นคำของวัยรุ่นครับถ้าจะเอาเต็มๆเนี่ยก็คือมาจากภาษาฝรั่งเศสฟินาเร่ฟินาเร่ฟินาเร่ครับผมคือที่มาของคำว่าฟินเนี่ยมาจากฟินาเร่ฟินาเร่ครับแต่มันเป็นศัพท์แสลงที่คนไทยเอามาใช้ว่าฟินซึ่งแปลว่ามีความสุขเพลินใช่เพลินแบบสบายอารมณ์อะไรประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับนั่งฟินฟินมันคล้ายๆกับว่าชิวๆไหมอารมณ์เดียวกันใช่ครับแต่ชิวก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับชิวชิวภาษาอังกฤษเหมือนกันนะก็เรียกว่าเป็นพัฒนาการของภาษาแล้วภาษานั้นก็เป็นพัฒนาการมาสู่อาหารฟาสต์ฟู้ดที่เรากำลังจะคุยกันนี้นะครับเพราะชื่อจำง่ายจำง่ายนะครับผมฟินเต็มฟินฟินเบอร์เกอร์ถ้าจะให้เต็มเต็มต้องบอกอาริฟินอาริฟินขออนุญาตใช่เดี๋ยวครับอันนี้มีที่มาไม่ใช่ผมไม่ได้พูดเพ้อพ้อยนะที่มานะฮะนะเดี๋ยวให้เขาเล่าที่มาที่ไปของฟินเบอร์เกอร์ครับมีความเป็นมายังไงฮะคือฟินเบอร์เกอร์เนี่ยเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของพวกเรานะครับตอนแรกๆเนี่ยก็จะมีอีกคนหนึ่งนะครับคุณเตปมิซียามาครับผมเขาเนี่ยเป็นคนคิดค้นครับแล้วก็อีกคนนึงคือลูกมานแวเยงนะครับคนนี้ก็จะเป็นคนคิดสูตรเบอร์เกอร์นะครับก็คือเราเริ่มต้น delivery กันมาประมาณปีกว่าๆครับผมหลังจากนั้นถึงจะมีร้านนี้เกิดเป็นมาจากไอเดียครับผมแล้วก็มีพ่อครัวที่ทำเป็นใช่ครับมีคนที่มีช่วยลงทุนครับผมนะสามส่วนที่กลมกล่อมเนี่ยก็มาร่วมกันทำถึงเกิดร้านนี้ตอนนี้ก่อนนี้ยังไม่มีร้านนี้ใช่ครับตอนนี้ฟินเบอร์เกอร์มีอายุประมาณ2 ปีครับแต่ร้านเนี่ยมีปีเดียวครับผมเพิ่งจะปีหนึ่งแสดงว่าก่อนที่จะมีร้านปีหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่า delivery ใช้การขายผ่านออนไลน์ครับผมโซเชียลมีเดียครับโซเชียลมีเดียรู้จักแล้วครับใช่ไหมก่อนหน้าที่จะเป็นร้านครับครับใช่ครับคือเขาเริ่มจากโซเชียลมีเดียก่อนนะครับแล้วก็เรียกว่ามีหลังร้านมีสถานที่สำหรับผลิตกรุงอาหารแล้วก็วิ่งส่งในย่านนี้ในย่านนี้ในย่านรามคำแหงก็ในย่านนั้นเลยเปิดเป็นร้านเลยดีกว่าแล้วต่อมาครับพอส่งได้ปีนึงปุ๊บแล้วก็มีร้านหลังจากนั้นเนี่ยก็คือทั้งคุณพ่อผมนะครับแล้วก็ทีมงานของฟินเบอร์เกอร์เนี่ยก็ตกลงคล้ายๆว่าจับมือกันในการที่จะมาเปิดฟินที่นี่มาร่วมทุนกันครับผมร่วมทุนครับผมก็ถ้าเป็นในถ้าเป็นสมัยถ้าเป็นภาษาทางธุรกิจเขาจะเรียกว่าแองเจิลครับคุณพ่อเนี่ยเป็นแองเจิลคือให้เงินครับให้เงินสตาร์ทอัพคนที่จะทำสตาร์ทอัพเนี่ยไปลงทุนนะครับครับเรียกว่าออกทุนให้เห็นว่าหนุ่มๆเหล่านี้มีไฟแรงมีความสามารถมีความฝันมีไอเดียแล้วก็อนาคตดีเพราะว่าช่วงที่ส่งนี่ก็ส่งได้ดีขายได้ดีใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคครับแล้วก็เลยเห็น potential ครับเห็นความน่าจะเติบโตได้ครับก็เลยเกิดเป็นร้านนี้ขึ้นมาใช่ครับแล้วเรื่องของส่งการdelivery ก็ยังมีอยู่ตอนนี้ก็ยัง delivery อยู่ครับมีอยู่นะก็ยังส่งได้อยู่แล้วก็คนก็ยังมาทานที่นี่ด้วยผ่านมา1ปีเป็นไงบ้างครับผ่านมา1ปีตอนนี้เนี่ยตัวของฟินเบอร์เกอร์เองนะครับก็คือพวกเราเนี่ยตั้งใจเลยนะครับตั้งใจว่าอยากที่จะเพิ่มเมนูครับคืนความสุขให้กับลูกค้าที่มาช่วยเราอุดหนุนก็ถือว่าหาญกล้ามากนะคือการที่มาทำอาหารประเภทนี้แข่งกับแบรนด์ใหญ่ๆที่คือมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองใช่ครับนะก็ถือว่าท้ายักษ์ต่อยเลยล่ะครับใช่ใช่แต่ว่าเราก็มีทาร์เก็ตกรุ๊ปมีกลุ่มเป้าหมายของเราที่แตกต่างมีโฟกัสกรุ๊ปที่แตกต่างครับเวลาที่เขาพูดถึงร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดถึงความสะดวกครับความสะดวกความสะดวกเพราะว่าใครๆก็ทำเบอร์เกอร์ได้อร่อยกว่าฟาสต์ฟู้ดที่อยู่ในห้างครับใครๆก็ทำได้อร่อยกว่าทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าไม่สะดวกสะดวกใช่ครับแต่เราเองเรามีแค่ตอนนี้ยังมีแค่สาขาเดียวครับก็อินชาอัลเลาะห์ในปีใช่ผมก็จะอยากจะเพิ่มแต่ว่าพวกเราเองเนี่ยเราโฟกัสโอเคเรื่องความอร่อยอันนี้คือว่าเพิ่มที่ว่าเพิ่มเนี่ยคือยังไม่ได้เพิ่มในลักษณะที่เป็นการขายแบรนด์ใช่คือเพิ่มเองขยายตัวเองยังดูแลตัวเองอยู่ก็อยากจะขยายตัวเองก่อนที่จะเริ่มขายแฟรนไชส์ครับครับก็ตอนนี้นอกจากเบอร์เกอร์แล้วก็พยายามที่จะเพิ่มเมนูที่หลากหลายครับก็พยายามจะเพิ่มเมนูที่หลากหลายตอนนี้เรามีเนื้ออยู่ประมาณ 4-5 แบบก็เป็นเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อแกะอะไรประมาณนี้ครับ
แต่ว่าพวกเราเองก็อยากจะมีปลามีกุ้งแล้วก็อาจจะเพิ่มข้าวครับย้อนกลับไปถามได้ว่าทำไมถึงตอนที่ทำไมถึงต้องเป็นเบอร์เกอร์ทำไมถึงไอเดียอะไรทำไมถึงคิดว่าเออเบอร์เกอร์มันคือจุดเริ่มต้นของเราคือความจริงเรามองเห็นครับมองเห็นโอกาสว่าตอนนั้นเนี่ยแบรนด์เบอร์เกอร์มุสลิมเนี่ยมีอยู่เจ้าเดียวเลยครับก็คือส่งมาจากมาเลเซียใช่ครับใช่อย่างที่เรารู้จักครับก็เป็นก็ส่งมาเฉพาะตัวเนื้ออย่างเดียวใช่ครับตัวเนื้ออย่างเดียวแล้วก็เป็นแบรนด์โลคอสครับคือโลคอสกดคอสลงต่ำสุดใช่ครับแล้วก็เราทานแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยังไม่ถูกใจเรามันยังไม่เต็มคำด้วยยังไม่ใช่เนื้อเต็มคำอ่ะครับใช่ไหมใช่ครับเป็นเนื้อผสมแป้งผสมคือเรียกว่าโอเคแหละได้กินเบอร์เกอร์ฮาลาลไม่ต้องไปทานของที่มันไม่ฮาลาลใช่ครับนะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ใช่สายเบอร์เกอร์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 ที่ยังไม่ใช่นะอะไรประมาณนี้ก็เลยครับเราเห็นโอกาสคนนี้เขาสายกินสายกินนะสายเบอร์เกอร์สายคือเห็นโอกาสแล้วว่ามันยังน้อยอยู่นะยังน้อยก็เลยผลิตเนื้อเองครับผลิตเองเหรอผลิตเนื้อเองก็ปั้นเองปั้นมือทั้งหมดนะครับคือซื้อวัสดุที่เป็นเนื้อสดๆมาครับผมแล้วก็มาบดมาผสมอะไรเองหมดใช่ครับท่านกระบวนการทั้งหมดผ่านเป็นโฮมเมดทั้งหมดของพวกนี้มันต้องมีสูตรไหมจำเป็นนะครับต้องมีสูตรแล้วเราได้สูตรไหนเราคิดเราคิดกันเองเลยครับคือเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นร้านเบอร์เกอร์ปกติร้านเบอร์เกอร์โฮมเมดนะครับโฮมเมดด้วยนะครับโฮมเมดจะเป็นแค่เนื้อเปล่าๆปรุงรสแค่พริกไทยกับเกลือฉะนั้นคือถ้าเป็นโฮมเมดแท้ๆเป็นอย่างนั้นใช่ครับนั่นคืออันนั้นเป็นแบบอเมริกันนะครับแต่ว่าพวกเราเองเราเป็นคนไทยแล้วเราอยากกินอะไรที่รู้สึกว่าถูกจริตปากคนไทยเขาหน่อยแล้วจะแบบว่ากินเนื้อเค็มๆธรรมดาไม่ได้หรอกใช่ไหมใช่ครับเอาเนื้อเราก็เกลือของเราครับผมใช่ไหมเราก็เลยมีการปรุงรสครับผมปรุงรสเข้าไปแต่ว่าที่แน่นอนคือคุณภาพเนี่ยดีกว่าของที่มาจากมาเลย์ครับแน่นอนแน่นอนนะครับตอนนี้มีอะไรบ้างครับมีเนื้อมีไก่แล้วก็มีแกะเลยนะฮะไม่ใช่แกะนะครับทั้ง3อย่างนี่คือทำเองทำเองครับผมกับมือเรียกว่าโฮมเมดครับความแตกต่างของรสชาติความแตกต่างของรสชาติเช่นแกะเนื้อไก่ความแตกต่างไม่รู้ว่าคนชอบแบบไหนก็สั่งแบบนั้นคือถ้าไก่เนี่ยมันจะไม่เหมือนแกะจริงลองกินดูดิให้เขาตอบคือถ้าอย่างคือตัวหลักของเราจะเป็นเราชูเนื้อเบอร์เกอร์นะครับเนื้อวัวเอาตัวหลักนั่นคือตัวท็อปของเราครับตัวเนื้อวัวจะเป็นเนื้อวัวครับคือมุสลิมพวกเราเก่งเรื่องทำเนื้ออยู่แล้วใช่ฮะครับชอบหั่นชอบอะไรทั้งหลายแต่ก็มีเนื้อที่แบบปรุงมีชงมีชีสอะไรด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือจะเป็นเนื้อนี่เป็นอัปเกรดขึ้นไปก็คือจะใส่เชดดาร์ชีสข้างในเนื้อในการผสมเนี่ยใส่เชดดาร์ชีสไปด้วยตอนเราปั้นเนี่ยเราใส่ชีสเป็นก้อนลงไปแล้วเราก็โปะทับตอนเวลากัดไปเนี่ยมันก็จะแบบเนื้อแล้วก็ฉ่ำชีสอยู่ในตัวเนื้อด้วยก็จะชีสก็จะไหลออกมาครับเวลาที่เราบีเบอร์เกอร์มันกับลาวาใช่ไหมใช่ครับเหมือนไหลออกมาเลยนะครับน้ำลายน้ำลายแตกอีกแล้วน้ำลายแตกอีกแล้วนะฮะทำไมต้องใส่ชีสเยอะขนาดนี้ในชื่อนี้มันอะไรนะผมคือชีสหลักๆในวงการมีอยู่2ชื่อครับมีเชดดาร์ชีสกับอีกตัวนึงผมจำชื่อไม่ได้นะก็แต่เชดดาร์ชีสตัวนี้เนี่ยก็คือมันให้คุณสมบัติคือมันเยิ้มครับเวลาที่โดนความร้อนมันจะเยิ้มออกมามีอีกตัวหนึ่งที่ยืดครับที่เขาทำพิซซ่านะที่ทำพิซซ่าที่ยืดเป็นยางๆครับผมก็จะแต่อันนี้จะเยิ้มใช่ครับคุณสมบัติจะคนละแบบแตกต่างกันแตกต่างกันตัวเยิ้มนี่จะอร่อยกว่าครับผมฟังก์ชันก็คืออร่อยอร่อยกว่านอกจากเนื้อที่ทำเบอร์เกอร์แล้วเมนูอาหารส่วนอื่นๆที่พยายามเพิ่มเติมพัฒนาเพิ่มเติมมามีอะไรบ้างครับครับก็ตอนนี้หลังจากประมาณสักเดือนหนึ่ง2เดือนที่ผ่านมาเราออกไก่ยำไก่แซบยำไก่แซบครับแล้วก็กำลังจะออกตัวไก่พิริพิริเป็นเบอร์เกอร์ไก่พิริพิริครับมันคืออะไรพิริ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 เนี่ยก็คือจะเป็นออกแนวสไตล์อินเดียครับอ๋อพิริ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 เป็นไก่หมักอินเดียอ๋อเป็นหมักเครื่องเทศหมักเครื่องเทศครับผมอ๋อไก่หมักมัสซาลาออกแดงๆหน่อยใช่ครับที่เขาเอามาย่างใช่ไหมใช่ครับก็คือเอาไปย่างปุ๊บแล้วก็ผสมกับน้ำจิ้มแจ่วเราอย่างแรงอื่นเขาจะมีไก่บาร์บีคิวใช่ครับอะไรไก่เทอริยากิอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเป็นจากพิริพิริจากเทอริยากิเราเป็นพิริ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 นี่แสดงว่าเป็นภาษาอินเดียสายอินเดียครับสายอินเดียนะก็คือมันเป็นสูตรของเขาไก่พิริพิริคือผมยังไม่เห็นที่เมืองไทยท่านเองครับคือผมอยู่อังกฤษเนี่ยไก่พิริพิริถือว่าเป็นเมนูปกติครับผมเป็นเมนูปกติมันจะมีทันดูรี
ไก่ย่างทันดูรีแล้วก็เนี่ยพีริพีริแล้วก็ซีกระบาบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่นี่คือพีริไม่เคยมีนะเมืองไทยไม่เคยมีนะไม่ค่อยมีครับแต่ว่าถ้าเป็นไปถ้าแถวนานาก็จะไม่เคยต่างประเทศจะมีเยอะครับนานาก็ไม่มีนานาจะมีทันดูรีส่วนใหญ่ใช่ทันดูรีก็จะที่รู้จักอยากจะทานพีริพีริตอนนี้เริ่มมีแล้วใช่ไหมฮะครับผมเริ่มมีแล้วเดี๋ยวมีให้ดูไหมฮะวันนี้ยังไม่มีไม่มีนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะทานพีริพีริต้องมาลองนะครับวันนี้ไม่มีให้ดูนะครับบอกก่อนไม่มีให้ดูนะครับเดี๋ยวดูอย่างอื่นนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะลองไก่พีริพีริต้องถามคนอินเดียว่าอร่อยไหมพีริพีริบัวทัชเช่นะโคสไซก์ก็โคสไซก์ก็เอาละเอาละเวลาเสิร์ฟก็ต้องสั่งหมูมันจะได้ครบสูตรของพีริ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 ชอบมากนะครับพีริพีริครับอ้าวโอเคมีไก่มีไก่แซ่บครับผมไก่แซ่บแล้วก็ที่เห็นที่เราคือมีเฟรนฟรายมีไก่ทอดอยู่แล้วนะครับมีอะไรไหมที่เห็นนี่ยังขาดอีกอย่างนึงคืออะไรว่าน้ำปลาหวานโอ้น้ำปลาหวานเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเอานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาเสียเรื่องนะครับผมเห็นด้วยท่านแต่ท่านผมอะไรที่วงกลมอันนั้นริงคืออะไรฮะหอมทอดครับหอมทอดเอาหัวหอมเนี่ยมาหั่นเป็นวงๆหั่นตามขวางแล้วก็ทอดเป็นวงๆชุบแป้งแล้วก็ทอดชุบแป้งทอดนะเอาแล้วครับคุยกันพอของปากของคอแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันซิว่านะครับฟินเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์แฮนด์เมดอันนั้นเบอร์เกอร์โฮมเมดนะครับคือความแตกต่างความแตกต่างของฟินเบอร์เกอร์กับแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยแบรนด์ใหญ่ๆเขาเป็นอุตสาหกรรมใหญ่แต่ของฟินเบอร์เกอร์เนี่ยคือความเป็นโฮมเมดนะครับใส่ใจทุกชิ้นทำทีละชิ้นอย่างพิถีพิถันในรสชาติและคุณภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเบรกต่อไปมาดูกันครับแล้วก็จะได้รับประทานกันด้วยครับท่านผู้ชมครับพอมาตั้งแล้วเนี่ยจารย์บักออกอาการเลยฮะอยู่ไม่สุขเลยครับจะหยิบนั่นหยิบนี่ทานบอกเดี๋ยวก่อนขอคุยกับท่านผู้ชมก่อนนะฮะมาที่สั้นเลยมาที่สั้นเลยนะฮะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือเบอร์เกอร์ตัวหลักๆของที่ร้านครับผมนะครับใช่ครับอยากจะให้แนะนำแต่ละตัวเลยครับว่าแต่ละตัวคืออะไรยังไงบ้างครับตัวนี้ก่อนเลยฮะตัวนี้เป็นขนมปังซอฟต์เฟรนช์นะครับก็คือโฮมเมดครับขนมปังโฮมเมดขนมปังที่เนี่ยนะฮะก็คือโฮมเมดด้วยครับโฮมเมดด้วยครับแล้วก็เนื้อเนี่ยก็คือ juicy lucy นะครับสอดไส้ชีสเชดดาร์ข้างใน juicy lucy ครับผม juicy ก็คือ juicy เป็นน้ำชำเนื้อชำแล้วก็สอดไส้สอดแทรกด้วยที่บอกเมื่อกี้เชดดาร์ชีสชีสนะครับก็เรียกว่ากัดไปคำหนึ่งเนี่ยชำเนื้อชำชีสใช่ครับนะแล้วก็เห็นว่ามีเป็นแค่ไข่ดาวด้วยใช่ไหมใช่ครับไข่ดาวก็มีด้วยจานลองเปิดดูแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ใส่ไข่ดาวมานะครับครับแต่ว่าถ้าเป็นปกติไอ้ขาวๆนี่อ๋อที่ขาวๆนี่คือชีสใช่ไหมครับเหลืองๆเนี่ยใช่ครับใช่ครับเป็นชีสแล้วก็เป็นไข่ดาวมายองเนสที่ผมก็จะเยอะมันนะใช่จะเยอะไปส่วนกลมๆนี่ที่อาจารย์บักถามเมื่อสักครู่นี้ว่าคืออะไรครับก็คือหอมทอดหอมทอดแล้วก็นี่คือหอมทอดนี่ก็ทำเองครับก็คือเป็นเมนูที่คิดคนขึ้นอาจารย์จะลองหรือว่าจะให้ผมลองอาจารย์ลองผมเป็นคนหั่นหอมเองด้วยนะครับหั่นหอมเองเลยหั่นหอมนี่คือออกหัวหอมแล้วก็ชุบแป้งทอดนะครับผ่านกระบวนการนะครับบิสมิลลาห์จากมือเลยนะครับจากหัวใจสู่มืออาจารย์ฟินมาก
บรรยากาศมันต้องอยู่ปากีสถานเลยโอ้ใช่มันคล้ายๆกับมันเป็นตระกูลคล้ายๆกับตระกูลทางสปูทวีปากีสถานเซอร์เซียนะนี่ถือง่ายๆเลยนะเอาหัวหอมอาหารใช่ครับแล้วชุบแป้งชุบแป้งแป้งนี่เราผสมของเราเองใช่ครับแป้งหลายชุบหลายรอบครับมีไข่มีอะไรด้วยในนั้นคือว่าพิธีพิถันในการประชุมมันเป็นเครื่องเคียงที่เข้ากับเป็นคล้ายๆสแน็คเป็นสแน็คของทานเล่นของทานเล่นแล้วก็ทานกับเฟรนช์ฟรายก็อร่อยอ๋อก็คือหัวหอมก็จะมาเป็นวงเลยครับท่านผู้ชมกันเลยกันเลยอาจารย์อย่าจะดึงกันเลยเดี๋ยวเดินง่ายกันเลยครับดูหน้าดูหน้าที่ฟินเนเร่มากเลยนะครับรู้สึกฟินมากครับฟินมากฟินจริงๆอร่อยนะหอมดีหอมดีทีนี้ก็มาดูที่ตัวนี้นะชัมชัมชีสอันนี้ชัมเนื้อชัมชีสเนี่ยถ้าผมจะทำแบบก็ออกงานดูหน่อยสิแล้วไม้ที่ปักนี่คืออะไรครับไม้ที่ปักเนี่ยก็คือให้สมดุลมันครับให้มันสมดุลให้มันล้มเพราะว่ามันสูงแต่ว่าเราจะทานแล้วก็คือไม้ออกใช่ครับไม้ทานไม่ได้นะไม้ทานไม่ได้นะอาจารย์นะต้องบอกก็บอกเพราะมันคือทานหมดนะครับแต่ซึ่งอันนั้นเนี่ยดึงออกแล้วไม่ได้มีผลอะไรกับเรื่องของอะไรบ้างไม่ครับคือปักให้มันเป็นหมุดให้มันอยู่ที่อยู่ครับนะครับเพราะว่ามันสูงไงมันสูงความสูงหนาวไม่หนาวไม่หนาวสิลืมออกจะปักก็ปักบิสมิลลาห์นะครับท่านผู้ชมครับผมกำลังจะนำเอาไม้ออกครับขอดูกันหน่อยซิว่าเป็นยังไงความหูเนื้อชำแหละนะครับวันนี้เรามาชำแหละเบอร์เกอร์กันชีสเอามาครับผมไอ้เหลืองๆนี่คือชีสใช่ไอ้เหลืองๆนี่คือมัสตาร์ดครับมัสตาร์ดตัวนี้ครับชีสมัสตาร์ดครับไหมแล้วคือเนื้อในนี้เนี่ยขออนุญาตตั้งตรงนี้ตอนนี้ก็แล้วกันครับตั้งให้เห็นกันไปเลยนะครับว่าข้างในเนี่ยขออนุญาตทำยังไงต่อก็คือมันจะเป็นชั้นเนื้อบางๆครับเอาถ้าอยากเห็นชีสก็เอาชั้นเนื้อออกผมว่ากินเลยฮะนะกินเลยฮะเลยใช่ไหมผมดูครับผมกินยังไงเนี่ยกลับไปต่อใช่ไหมครับอ๋อนั่นแหละครับโอ้อาจารย์ผมจะไหวไหมเนี่ยอาจารย์ทานเป็นไหมเขาต้องแบบมันต้องมีความเร็วมากนะผมเคยดูหลังเวลาฝรั่งเขากินเนี่ยมันต้องท่านผู้ชมครับว่ากันนะนี่มันเยอะมาแล้วอ่ะสมิลาครับด่านเบอร์เกอร์แล้วเลอะครับนั่นแหละฮะมันต้องเลอะทานเบอร์เกอร์ต้องเลอะครับถึงจะอร่อยด่านเบอร์เกอร์มาลัดเรื่องครับไปเรื่อยๆแล้วไปเรื่อยๆแล้วเลอะแต่ไม่ยอมวางเลยนะเลอะแต่ไม่ยอมวางเลยนะอันนี้คือตัวที่เป็นสอดแทรกด้วยชีสนะครับก็จะฉ่ำจะเยิ้มอย่างที่อาจารย์วักทานให้ดูนะครับเด็กๆที่ดูอยู่ก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะอย่าทำตามแชมพูนะต้องนะคืออย่างนี้คือบางคนเนี่ยเขาจะเอามีดมาสไลด์แล้วก็เอาซ่อมจิ้มแต่มันไม่ใช่ไงคือทานเบอร์เกอร์มันต้องแบบฝรั่งทานเลยกัดเลยเนี่ยนะอันนี้ตัวนี้เป็นแกะครับแล้วก็แกะครับเอาละเป็นขนมปังโฮบิทครับโอ้โฮบิทขนมปังนี่คือแกะนะครับเห็นฮะนี่ก็ชิ้นหนาชิ้นใหญ่แล้วลักษณะของเบอร์เกอร์ที่เป็นโฮมเมดเนี่ยมันชิ้นมันจะไม่กลมมนสวยเท่าๆกันแต่ละชิ้นมันจะมีความแตกต่างเพราะว่ามันใช้เรียกว่าทำด้วยมือนะครับนี่ชิ้นใหญ่มากเลยนะครับหนานะครับข้างบนนี่มีเครื่องเทศหน่อยมีมัสตาร์ดนะครับแล้วก็น่าจะเป็นซอสครับซอสนี่ก็ทำเองซอสถ้าเป็นซอสมีตัวนึงที่ทำเองครับแต่ว่าถ้าเป็นซอสมะเขือเทศอะไรเงี้ยครับคือเราซื้อครับอย่างตัวเนี้ยที่อยู่บนเนี้ยนี่ฮอตสไปซี่เราฮอตสไปซี่ทำเองนะครับมีเป็นพริกอะไรอย่างเงี้ยบนนะครับแล้วก็ใต้เนื้อเนี่ยนะฮะเป็นคืออะไรครับจ๊ะก็เป็นสไปซี่สไปซี่มีมะเขือเทศมีหอมใหญ่มีผักรองนะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นมายองเนสนะฮะเห็นความหนาไหมครับคือเวลาทานเบอร์เกอร์เนี่ยเราเลือกผักชื่อไอ้สีเขียวๆเนี่ยครับชื่อผักฟิเล่ครับฟิเล่นะฮะคือเราลองชิมแล้วมันไม่ขมฟิเล่เราเลยเรียกมาครับนี่อาจารย์ดูนะเวลาทานทางนี้บิสมิลลาห์โอ้โหอาจารย์ไม่ทันเลยนะมันจะโมโหใครมาอาจารย์โมโหใครมาไม่เนี่ยโมโหก็จะฟินตัวอย่างนี้อ๋อฟินสบายครับฟินเบอร์เกอร์ฟินเบอร์เกอร์ครับดีครับคือถ้าจะยกกินแบบนี้ที่นี่ไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีปัญหาใครกินแบบไม่มีใครตีมือไม่มีใครตีมือเพราะว่ามันเลือกเทอะได้ครับครับผมเห็นฝรั่งเวลาเขากินเขาก็เลือกเทอะกันนะครับนะเพราะว่าคือถ้ามากินเรียบร้อยบางทีไม่ได้รสชาติดูอีกทีนะครับโปรดดูอีกครั้งอาจารย์อันนั้นเลยใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตผมพบกับว่าผมเคยเดินผ่านวังเนี่ยแบบเป็นวัฒนธรรมดี
อร่อยครับอร่อยมากครับผมขอบคุณครับการเลยคือด้วยความที่เราเป็นโฮมเมดครับแม้แต่ว่าคือแต่ละเนื้อแต่ละชิ้นเนี่ยจะไม่เท่ากันน้ำหนักเท่ากันนะครับแต่ว่าพอทอดออกมาเนี่ยอาจจะรูปร่างเท่ากันรูปร่างใช่ครับแม้แต่อาจารย์เราก็เลือกให้มันไม่กลมเนื้อครับเพราะว่าคือเราตั้งใจว่าคือถ้าความเป็นธรรมชาติความฟินเนี่ยมันจะไม่ได้สมบูรณ์มันจะไม่มีขอบเขตมันจะไม่มีไอ้ดิเมนชันที่แบบตายตัวใช่ครับไม่มีกำแพงขวางกั้นระหว่างใช่ครับผมใช่ไหมใช่แต่ว่าเขาเอาน้ำมาเสิร์ฟเนี่ยเหมาะกันหน้าเรามากเลยนะหวานเชียวหวานแหววนะฮะสีหวานครับรู้สึกหวานขึ้นมาทันทีเลยผมนี่เป็นเมนูใหม่ของร้านกันใช่ไหมครับอิตาเลียนโซดาครับผมคุณผู้ชมครับมันจะเข้ากันดีมากนะครับระหว่างน้ำอร่อยฮะโซดาเขียวๆกับฟินเบอร์เกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นไก่นะแต่ผมคงขอตัวไม่ไหวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้ไม่หมดนะครับอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าแม้แต่ขนมปังเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านบอกนะเขาทำมันเป็นโฮมเมดด้วยนะครับขนมปังก็อร่อยนะครับแล้วก็เนื้อนุ่มเป็นขนมปังเป็นโฮวีดใช่ไหมเป็นโฮวีดก็คือเป็นแป้งนำเข้าจากอเมริกาครับคือสมัยนี้เราก็จะระมัดระวังกันเรื่องสุขภาพนะเราจะไม่ทานแป้งที่มันขัดสีนะฮะแล้วก็ขนมปังโฮวีดเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเทรนที่คนตอนนี้ยอมทานกันทานแล้วอิ่มด้วยครับอิ่มด้วยครับมีประโยชน์ด้วยแต่ที่เด็ดสุดๆก็คือเนื้อนี่แหละคือบางทีไปทานของที่มาจากมาเลย์บางทีที่เขาขายกันตามงานตามตลาดเลยจะไปทานเนี่ยมันแข็งมีแป้งเยอะนะแต่นี่คือกัดไปเนี่ยมันฉ่ำเนื้อมันฉ่ำมันนุ่มนะมันไม่มีความแข็งแป้งก็เป็นเนื้อล้วนๆแล้วก็พร้อมกับส่วนผสมของเนื้อที่มีความหอมตามสูตรของแต่ละร้านที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งต้องอยากบอกว่าของฟินเนี่ยสูตรของเขาพัฒนามาหลายรอบนะครับแล้วก็ตอนนี้ถือว่าลงตัวนะเพราะผมเองผมก็มาทานหลายรอบงั้นที่นี่นะครับวันนี้ถือว่าโอ้สูตรเนื้อนี่ลงตัวมากๆนะครับขออีกรอบนึงนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าแต่จริงๆอยากจะลองชีสของจันบักเหมือนกันนะครับนี่อร่อยตาก้านี่ครับชีสครับผมท่านผู้ชมครับจะได้อารมณ์ของฟินจริงๆไม่ต้องเหนียมสบายไม่ต้องเหนียมนั่งกินได้เลยครับกัดได้เลยเหมือนกับนั่นแหละฟินอ่ะคือมาเนี่ยต้องพาลูกมาใช่นะเอาเลยลูกเต็มที่เลยให้เลือกมือเลยเดี๋ยวมีที่ล้างมือครับใช่ก็ไม่เป็นไรก็เลือกก็ล้างมือเลือกฟินๆเนี่ยสบายๆทำไมอ่ะงั้นหรือเปล่าครับสวยงามคืออาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยมันได้ความสะดวกสบายอย่างที่บอกว่าคนเราที่กินฟาสต์ฟู้ดคือต้องการความสะดวกสบายต้องการความง่ายแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องแข่งขันก็คือนอกจากเรื่องของรสชาติเรื่องของคุณภาพแล้วคือบริการให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายลูกค้าอยู่ที่ออฟฟิศสั่งไปทานก็ส่งได้รวดเร็วตรงเวลาหรือเวลาเข้ามาทานที่นี่ก็รวดเร็วสมที่เป็นฟาสต์ฟู้ดนะฮะแล้วด้วยกับประกอบกับทำบรรยากาศร้านแบบนี้ด้วยก็น่านั่งนะครับไปมาก็สะดวกนะฮะในความคิดของเจนุนเนี่ยคิดว่าร้านฟินเบอร์เกอร์เนี่ยจะพัฒนาต่อไปข้างหน้าอย่างไรบ้างครับครับคือตัวของฟินเบอร์เกอร์เองตอนนี้แบรนด์ค่อนข้างสตรองนะครับในกลุ่มมุสลิมครับเป็นที่รู้จักเป็นที่รู้จักครับผมต่อไปเนี่ยพวกเราเองอยากจะพัฒนาอยากจะขยายสาขาอยากจะตกแต่งร้านใหม่คือเยอะเลยครับผมอยากที่จะนำเสนอเรื่องความสุขเวลาที่ท่านเข้ามาในร้านของเราเนี่ยเรามีหน้าที่ทำยังไงก็ได้ให้ท่านมีความสุขครับผมนั่นเป็นหน้าที่หลักของคือไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าจะขายเบอร์เกอร์ขายฟาสต์ฟู้ดแต่เบอร์เกอร์เป็นสื่อครับเบอร์เกอร์เป็นสื่อคือขอให้มาแล้วได้ความสุขใช่ครับแล้วอะไรคือมาเป็นครอบครัวมาเป็นครอบครัวมาเป็นบรรยากาศครับผมนะฮะเป็นมุมเล็กๆเงียบๆใช่ครับนะครับไม่มีความพลุกพล่านของการจราจรครับอยู่ในซอยรามคำแหงซอย4นะครับซอยเดียวกับโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาครับนะถัดเข้าไปอีกนิดเดียวก็ถึงโรงพยาบาลแพทย์ปัญญานะครับไม่ไกลมากแล้วมีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับมีสถานที่ละหมาดนะครับพร้อมเพรียงครับพร้อมด้วยมาละหมาดครับที่นี่ซิงๆหากว่าจะโทรสั่งครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะตามนี้เลยสั่งได้หน้าจออะไรสั่งได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับร้านเนี่ยจะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งครับจนถึง4ทุ่มครับก็ตามที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ10โมงครึ่งถึง4ทุ่มโซนไหนบ้างครับที่ว่าตอนนี้ยังส่งได้ก็คือถ้าปกติเราจะส่งได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกินจากระยะทางที่เรากำหนดเนี่ยเราจะ
จะมีคิดตามระยะทางอ๋อจะมีคอสเพิ่มนะฮะถ้าส่งภายในบริเวณรามคำแหงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคิดประมาณ40บาทรามคำแหงพัฒนาการอย่างนี้ครับหรือว่าถ้าหากว่าใครที่จัดเป็นทริปนะจับนำพาเด็กไปเที่ยวนะมีประชุมอะไรก็มาสั่งได้นะสั่งจำนวนเยอะๆเดี๋ยวท่านนี้ก็จะบริการให้แล้วบางทีประชุมแล้วบางทีเบื่อกินข้าวกะเพราไข่ดาวอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนบรรยากาศแบบนี้บ้างกิ้งเดียวเลยใช่ไหมกิ้งเดียวเลยครับผมกิ้งเดียวนะฮะกิ้งเดียวก็ฟินได้กิ้งเดียวก็ฟินได้ก็ฟินได้นะครับเป็นความสุขที่สั่งได้ครับความสุขที่สั่งได้ความสุขที่คุณสั่งได้ครับอันสุดท้ายนะครับให้จะนุ่นได้พูดถึงแนวคิดไอเดียสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจเราในการทำธุรกิจตัวนี้ว่าเรามีหลักคิดประจำตัวเราอย่างไรเชิญบอกท่านผู้ชมครับครับตัวผมเองนะครับเพิ่งจบนะครับเพิ่งถือว่าเพิ่งจบมาสเตอร์ปริญญาโทมาจากอังกฤษครับผมหลักแนวคิดหลักเวลาที่นักเรียนหรือว่าอาจารย์ที่นู่นเนี่ยเขาคิดกันนะครับก็คือหมายความว่าเราจะต้องพยายามครับคือเราจะต้องพยายามแล้วเราจะต้องหาเขาเรียกว่าหาคือเราจะคิดถึงลูกค้าก่อนครับว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราก็พยายามนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการครับคือหน้าที่ของเราไม่ใช่ว่าการทำตามสิ่งที่เราอยากทำครับครับแต่คือการมอบคุณค่าการมอบแวลูครับที่ลูกค้าต้องการครับผมให้กับลูกค้าครับอันนี้เป็นหน้าที่หลักของฟินเบอร์เกอร์เองแล้วก็ของบริษัทนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ลูกค้ามีความสุขมากที่สุดให้ฟินนะให้ฟินใช่ใช่ครับครับท่านผู้ชมครับการตั้งธงในการทำธุรกิจนะครับแบบนี้ลักษณะอย่างนี้คือไม่ได้ขายสินค้าเพียวๆแต่ว่าขายแวลูขายคุณค่าตั้งธงว่าลูกค้ามาต้องมีความสุขลูกค้ามาต้องได้รับสิ่งที่ภาคภูมิใจในการที่มาทานอาหารที่ร้านเราเนี่ยนะถือว่าเป็นความคิดที่ท้าทายนะครับแล้วมันทำให้เรามีไอเดียบันเจิดอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วมีคิดใหม่ๆไม่ทำให้เราทำงานแบบรูทีนเช้าชามเย็นชามไม่พัฒนาร้านไม่ปรับปรุงรสชาติไม่ปรับปรุงการตั้งธงแบบนี้นะครับคือตัวอย่างหนึ่งนะครับของการทำธุรกิจของคนยุคใหม่นะครับที่อยากจะให้ตัวเองนั้นได้มีการพัฒนาต่อยอดในธุรกิจของตัวเองแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็สร้างแบรนด์ให้คนได้ติดนะครับถือว่าเป็นแนวคิดในการทำธุรกิจที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องไซนุนนะครับแล้วก็ทีมงานฟินเบอร์เกอร์ทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติกับเราในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับร้านเปิดทุกวันร้านหยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์นะครับหยุดวันจันทร์เปิดตั้งแต่10 โมงครึ่งถึง4 ทุ่มครับถึง4 ทุ่มเปิดปิดแค่วันจันทร์วันเดียวนะครับมาพบกันได้นะครับหรือจะโทรศัพท์มาสั่งก็ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับวันนี้ตามรอยอุบโนเอาท์นะครับลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ปุ้ม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 ต่อเลยอย่ากินให้ฟินไปเลยปุ้ม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 ใกล้กันเลยปุ้มปุ้มเดี๋ยวไปฝากคนไข้ใช่ไหม